สวัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่22พฤศจิกายนนะครับเรามาเริ่มกันในส่วนของทองคําแล้วกันเนาะเมื่อวานทองคำเนี่ยผมคิดผิดนิดนึงนะครับคือคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะต้องมีการทําแนวรับแถวๆจุดนี้นะผมเพื่อวิ่งขึ้นต่อแต่มันมีการดันลงมาเยอะมากนะครับคาถามคือณตอนนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับก็มาดูในส่ง4ชั่วโมงนะครับณตอนนี้สิ่งที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าราคาเจ้าแท่งนี้มันมีการผมเปลี่ยนนิดนึงอ่ะจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้นะครับมันปิดต่ํากว่าโซนนี้นั่นเองซึ่งณ เราต้องรอว่าเฮ้ยสี่ชั่วโมงแท่งนี้เนี่ยนะครับมันจะปิดยังไงถามว่าเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะรู้ว่าอ๋อถ้าสมมติเจ้าแท่งนี้เนี่ยมันปิดต่ำโซนนี้ก็เป็นสัญญาณว่าเฮ้กาฟต้องการจะวิ่งลงต่อเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้มันทํา o ว e r low l o w e ว h i ไ h เ a y ได้แล้วก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันกลับขึ้นไปปิดด้านบนแบบนี้ลหละตรงนี้ก็จะหมายความว่าเฮ้ยชุดเนี้ยมันคือ fake าท์มีโอกาสที่กัฟจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้นั่นเองนะครับในโซนหนึ่งชั่วโมงอ่าเรามาเช็คน หนึ่งชั่วโมงการที่มันจะปิดต่ำกว่าโซนสี่ชั่วโมงเมื่อกี้คือหมายความว่ามันจะต้องปิดต่ำกว่าโซนนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าแท่งถัดไปเนี่ยเพราะมันเล็กเนี่ยหนึ่งชั่วโมงใชียวต้องรอดูว่าแท่งถัดไปเนี่ยมันจะปิดแบบนี้ไหมถ้าปิดแบบนี้ก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้แล้ววิ่งลงต่อแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เนาะข้างบนปรับจริงๆผมว่าเก็บโซนนี้ไว้ก็ได้นะ แล้วก็แนวต้านบนนี้นะครับแนวตรงนี้เหตุผลที่ผมเก็บโซนสีดําตรงนี้ไว้เนี่ยเพราะว่ามันคือจุดที่สี่ชั่วโมงเช็ดนี้หนึ่งโอเคจุดที่สี่ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นแนวรับนั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยโซนนี้จะเป็นสําคัญเนาะก็ต้องรอดูว่าเขาเนี่ยจะยังไงเพราะตอนนี้จะเห็นว่าแรงขายแรงซื้อนะครับเขกถี่เริ่มหมดแล้วนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่การาฟอาจจะกลับแบบนี้ได้ถ้ากลับมาแบบนี้ครับแน่นอนว่าแท่งถัดไปก็ต้องเป็นแบบนี้และก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้อันนี้คือ ในฝั่งขาลงที่ต้องการจะเล่นลงมานะครับในส่วนของ GDP g p y อืมเรามาเริ่มที่เดลี่เหตุผลที่ผมอื้อเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเราสังเกตตรงนี้มันขึ้นมาเยอะมากนะครับจะเห็นว่าโอ้โหมันลงมาเยอะขึ้นมาเยอะลงมาเยอะขึ้นมาเยอะคำถามคือจะไปยังไงต่อต้องบอกเลยว่าห้าสิบห้าสิบทำไมครับคือแน่อนอนอะ่ะมันลงมาเยอะขึ้นเยอะลงเยอะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วครับเพราะนั้นก็ต้องรอดูโครงสร้างราคาอีกทีนึ่งซึ่งตรงนี้ จะเห็นว่าในส่วนขอ4ชั่วโมงมันก็จะวิ่งมาถึงแนวต้านตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะมีการขยับตัวขึ้นมาถึงแนวต้านตรงนี้สะมากกว่าเนาะในส่วนึ่ง1ชั่วโมงครับดูซ้ายมือิดหนึ่งโอเค1ชั่วโมงเอาแหละคงจะต้องมีแนวต้านตรงนี้และนะครับเพราะตรงนี้เหมือนจะเป็นแนวต้านที่สําคัญด้วยในส่วนของ1ชั่วโมงเนาะพอมาดูตรงส่วนนี้นะครับณปัจจุบันจะเห็นว่าราคาเนี่ยก็เจ้าแท่งนี้มันปิดต่ำกว่าแนวต้านตรงนี้หมายความว่าอะไรครับ หมายความว่ายังขึ้นไปไ,ได้ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยอาจจะกลับตัวลงมาก่อนนะครับในส่วนของ30นาทีเองก็ตามนะตอนนี้ราคาเริ่มโชว์ส่งว่าใชนยังเคารพโซนนี้อยู่เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยจะปิดต่ำกว่าโซนนี้ไหมตราบใดที่ราคาปิดต่ำกว่าโซนนี้อยู่ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทะลุเหนือโซนนี้ขึ้นไปนะครับแน่นอนว่าซ้ายมือเนี่ยมันยังเหลือโอกาสให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้ได้อยู่เนะพราะนั้นจากจุดนี้ ก็น่าจะมีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อได้ประมาณสามสิบปก็ถอกำไรสัส้นเท่ากับประมาณสิบห้าปมันเป็นไม่ยากเกินไปเนาะในโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะหาจังหวะบายขึ้นได้เมื่อเราเหนือโซนนี้ขึ้นไปเดี๋ยวปรับโซนให้มันเล็กลงนิดน,นึงปึ๊บประมาณนี้นะครับอันนี้ส่วนของ g b p ี p y จเนาะเรามาดู u s เอบ้างนะครับ u s เ t สเก็ยังอยู่ในกรอบที่ผมตีไว้เมื่อวานอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนไกลมากคำถามคือจะเล่นยังไงได้บ้างมเนี่ นะตอนนี้ก็ถ้าจะเล่นสั้นๆนะครับคิดว่าควรจะเล่นเซลล์ต่ำโซน,นลงมาเนาะเดี๋ยวถ้าแบบข้างบนก็อืมมันมันค่อนข้างที่จะอ,อ,อุปสรรคเยอะนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไส้พวกนี้เนาะไส้พวกนี้ไส้พวกนี้เอาอุปสรรคเยอะนะครับผมแนะนาว่าหาจังหวะเซลลงมาตรงนี้สั้นๆดีกว่าน่าจะง่ายกว่าแล้วก็ของบิตคอยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากที่จะวิเคราะห์บิตคอยแนะเพราะว่ามัน ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ดูนะครับก็ไม่รู้ว่ามีคนดูหรือเปล่าเนาะก็ถ้าเกิดใครดูถึงจบตรงนี้แล้วฟังถึง Bitcoin ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าให้ทําต่อไปในของ Bitcoin นะครับถ้าไม่มีในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมขออนุญาตไม่พูดถึง Bitcoin แล้วกันเพราะว่ามันทุกครั้งที่จะคือผมไม่ได้เล่นนะนะครับก็ไม่รู้วิเคราะห์เพื่ออะไรราคาต้องมาลงนี้กลับตัวขึ้นนะครับตามโครงสร้างราคาหรือถ้าเกิดมีการกลับมาในโซนนี้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับอ่ะประมาณนี้